คือตกลงแล้วคนไทยเนี่ยเลือกตั้งไม่เป็นใช่ไหมเราเลือกตั้งกันไม่เป็นไงเพราะเราอยู่ในเผด็จการไม่ได้เลือกตั้งมา6ปีไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะค่อยๆ คลายเนี่ยเขาต้องค่อยๆให้เราหัดเลือกตั้งทีละจังหวัดทีละแบบคุณหมอเล็บรู้ใช่ไหมรู้ว่าจะมาอบจก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปอบตแล้วก็กงทมนี่สุดท้ายเลยกทมไว้นู่นไปปีหน้าเมษาเผลอๆเมษาปีหน้าอย่างเร็วนะบางคนบอกไปปีหน้าด้วยซ้ำไปอันนี้เมษานี่คืออบตอะไรทำนองนั้นคือผมว่าปัญหาอยู่ที่ว่าคำถามคือว่าคนไทยเนี่ยเลือกตั้งไม่เป็นไหมผมยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมืองอีกเพราะว่าไม่ได้การบัตรมา6ปีไม่เพิ่งการเมื่อ24อ๋อใช่อ๋อนั่นเป็นการเลือกตั้งด้วยลืมไปใช่ใช่เราพูดกันมาแล้ว คือเพราะว่าคนไทยเนี่ยวันนี้คุ้นเคยกับการเข้าคูหาเลือกตั้งแต่คำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นขยะงี้เพราะว่ามันเป็นจะพูดอะไรเป็นการวางแผนค่อยๆที่จะแบบสามารถที่จะจัดการทำให้ชนะเลือกตั้งในทีละส่วนได้เพราะว่าถ้าอยู่ๆเลือกตั้งทั้งหมดพร้อมๆกันนะทั้งอบจ อบต กทม.นะโอ้การจัดการในแง่ของการจะเรียกอะไรจัดการให้ผลการมานิปูเลตมันจะทำยากมากไม่หรือเขาเป็นห่วงว่ามันเป็นไปได้ว่าเราเลือกตั้งกันไม่เป็นแล้ว ก็เลยต้องค่อยเป็นหนักเบาไปหาหนักเขาเป็นห่วงว่าเราเลือกตั้งแล้วเข้าใจการเลือกตั้งอย่างดีมากแล้วก็การเลือกตั้งอย่างนั้นเนี่ยจะนำมาสู่การที่เขาจะแพ้เลือกตั้งงั้นตกลงถ้าให้ผมคาดหวังตามความเป็นจริงนะก็คือว่าเดี๋ยวเลือกตั้งอบจ.เนี่ยจะมาในปีนี้ครับแล้วก็กทม.แล้วก็ตกลงพัทยาเนี่ยมีเลือกต้องมีเลือกตั้งเมืองใช่มั้ยฮะพัทยาปีหน้าแล้วเลือกตั้งระดับประเทศอ่ะเลือกนายกเลือกส.ส.ก็จะเป็นปี65ผมเชื่อนะว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยในเมืองไทยชนะหมดเรียบและผมเชื่อว่านี่คือไทม์เทเบิลจริงๆที่เราจะได้ปฏิบัติตามผมไม่เชื่ออย่างนั้นฝ่ายประชาธิปไตยแพ้หมอเลียบผมไม่เชื่ออย่างนั้นต่อให้มีความชอบธรรมผมว่ามันไปต่อมันยากเพราะว่าวันนี้คือสถานการณ์พิเศษผมยังเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทำไมผมบางทีผมรู้สึกว่าคนเคยชินกับเศรษฐกิจที่มันพังๆแบบนี้ผมคนแบบรับสภาพไปเยอะแล้วอ่ะโอ้ไม่จริงฮะวันนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นข่าวมีพ่อคนหนึ่ง อุ้มลูกใช่โอ้โหแล้วก็เดินจูงอีกคนหนึ่งจะโดดสะพานเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากคือผมเห็นภาพหน้าของเขาเลยผมเลือกครับคนอย่างนี้มีเยอะมากในประเทศไทยมันมีผลทางสังคมที่ตามมานะใช่นะฮะและนั่นก็คือซูมหัวคิดในคืนวันนี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ